สวัสดีค่ะพามาดูถนนเรียบแม่น้ำวังค่ะถมเสร็จแล้วนะคะก็จะเตียนเลยโล่งเลยค่ะตรงฝั่งแม่น้ำน้ำก็อยู่ประมาณเลข4ค่ะน้ำยังไม่ขึ้นไม่ลงก็ยังไหลเอื่อยถ้ามันขึ้นมาจริงๆถ้านั่นก็จะปิ่มปีนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ไม่รู้ได้ไปดูตรงน้ำที่ปักหลักเดี๋ยวป้าจะพาไปดูบ้างวันนี้เนาะตรงนี้เป็นถนนที่มาถมข้างใกล้ป้ายพินค่ะนี่ที่เขาปักหลักรอก็จะมาดูไม่ได้มาดูหลายวันแล้วค่ะน้ำลดค่ะตอนนั้นน้ำไม่เห็นเสาเลยเนาะตอนนี้น้ำลดน้ำลดถ้าไม่มีหลักมันก็พังลงไปด้วยดินมันก็จะไหลลงไปตามน้ำนะคะเวลาน้ำลดเนี่ยดินมันก็จะไหลลงไปด้วยไม่ใช่ว่าลดแล้วมันจะอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ค่ะลดแล้วมันก็จะดินมันก็จะเลื่อนลงไปเนี่ยมันตรงนี้ขนาดมีหลักกันไว้นะคะตรงเนี้ยเนี่ยหลักยังตรงดิ่งเลยไม่เอ็นด้วยไม่เอ็นแต่ดินตรงนี้ยุบลงไปด้วยค่ะดินตรงนี้ยุบลงไปด้วยเป็นรอยแยกเยอะอยู่ช่วงนี้ฝนทางเหนือไม่มีก็เลยน้ำก็เลยลดลงฝั่งแม่น้ำมันก็จะมีความเสี่ยงน้ำขึ้นก็เสี่ยงน้ำลงก็เสี่ยงเสี่ยงเรื่องดินมันจะหายไปด้วยค่ะดินมันก็จะสไลด์ไหลลงไปด้วยน้ำลดแต่ก่อนที่ป้ามาอยู่ใหม่ๆมันยังไม่ได้เสริมคันเนาะมันก็จะเป็นที่มันก็จะเป็นที่ดินเดิมแต่มันก็จะชันแบบหน้าผาพอน้ำลงเสียงดินมันพังลงดังตุ้มตุ้มตุ้มเลยนะคะแล้วเวลาน้ำมาจะได้ยินเสียงดังวิววิววิวขนาดอยู่ฝั่งถนนนะอยู่ฝั่งข้างอีกฝากหนึ่งของถนนเสียงน้ำดังวิววิววิวเสียงดินร่วงดังตุ้มตั้มตุ้มตั้มค่ะมาระยะหลังเขาก็มาช่วยเสริมเนาะเสริมมันก็กินเข้ามาเรื่อยแหละเหมือนตอนนี้ก็ดินที่เสริมมันก็จะเลื่อนลงไปดินจะหายไปทุกปีในขนาดน้ำยังน้ำไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเนี่ยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงค่ะตามดินฟ้าอากาศตามพยากรณ์อากาศเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงถ้ามีฝนทางเหนือน้ำก็จะขึ้นถ้าไม่มีฝนน้ำก็จะลดลงค่ะตรงนี้ก็จะสไลด์อยู่เข้าไปเรื่อยเลยค่ะตรงนี้ยังวาเดียวมั้งแต่ตรงเมมตรงประชานั่นป้าไม่ได้ไปดูเลยอยู่ไปเรื่อยอะค่ะก็พายุยังไม่เข้าเนาะแค่น้ำฝนตกชุกเฉยๆยังไม่มีข่าวพายุเข้าถ้าพายุเข้าอีกทีนึงป้าจะลัดออกไปทางไร่เดียวของป้าค่ะแต่ก็จะเสี่ยงเรื่องยุงอยู่อันนี้เป็นป่าข้าวโพดของลุงเขาลุงวิทย์เป็นลุงเครือเกาะขาเขากลัวน้ำจะท่วมเขาก็เลยไม่ได้มาทำใส่ปุ๋ยมั้งมันจะออกดอกแล้วนะเหมือนว่ามันจะออกดอกละก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่เมื่อกี้ที่น้ำขึ้นเขาก็เหมือนจะ
ปล่อยแต่มันก็เสี่ยงอย่างว่าแหละถ้าใส่ปุ๋ยไปน้ำท่วมก็เสียเปล่าลกเครือมีแต่เครือก็ไม่ได้เข้ามาเลยเพราะว่ายุงมันเยอะผักหวานก็ยังอยู่ค่ะผักหวานป่านะก็ยังอยู่เป็นต้นๆอยู่แต่พอว่างๆถ้าจะมาเข้ามาเพื่อต้นอะไรเนี่ยทำเครื่องหมายไว้ทำเครื่องหมายผักหวานไว้กลัวคนจะทับกลัวคนจะเหยียบมันต้นเล็กเนาะก็เลยเอาแฉลงมานั่นแหละมะม่วงร่วงหมดแล้วมั้งยุงเยอะค่ะยุงเยอะโอ้ยมะม่วงร่วงไม่ดีกินละเนาะจะร่วงร่วงไม่ดีกินแล้วมั้งนี่น่าเสียดายมันจะเป็นมังวันทองโอ้ยยุงจะลุมยุงเยอะค่ะโอ้ยลูกนี้ยังสวยลูกนี้ไม่ได้นะลูกนี้ได้ลูกนี้ก็น่าจะได้เราไปแค่สองลูกค่ะอยู่ไม่ได้แล้วยุงกัดยุงเป็นแถวเลยตามแขนป้าไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวมาก็อยากเข้ามาค่ะอยากเข้ามาแต่ต้องพกกยอเข้ามาทีก็แวะเออมีพริกอยู่ตรงนี้มีพริกอยู่แล้วพอนั่นก็จับมาเก็บพริกที่ป้าเอามาปลูกไว้ยังมีพริกอยู่อ้อยุงกัดค่ะยุงกัดตบยุงดอกไม้ก็เอามาปลูกไว้โอ้บอลนั่นมีหนอนกินหมอนแก้วกินไม่ไหวแล้วค่ะออกไปละยุงอยู่นานไม่ได้ยุงลุมตามแขนเป็นแถวเลยมันจะเป็นอนามัยค่ะอนามัยทะลุออกมาจากไร่ป่านะไร่ป่าป่าออกมาข้างนอกแล้วป่ามะม่วงข้างหลังนั่นก็จะเป็นที่เข้าตอกหลักรอป่าตอกหลักกันฝั่งแม่น้ำให้มันพังเนาะชะลอกลับบ้านแล้วค่ะเดินกลับบ้านแล้วก็จะอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่เลยอนามัยไปหน่อยนี้เป็นอนามัยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะ